สนับสนุนโดยใหม่เย็นเย็นโกน้ำจับเลี้ยงเข้มข้นสูตรสมุนไพร11ชนิดผสมน้ำผึ้งเป็นไหนมาคะไปหาพ่อมานะครับงั้นเหรอคะใช่มีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีค่ะวันมะรืนนี้ฉันต้องไปงานจะใช้คุณไปด้วยวันมะรืนผมไม่ว่านะครับพอดีติดงานติดงานอะไรคะงานของที่สำนักพิมพ์นะครับแต่มันเป็นที่เล็กๆงั้นเหรอคะแล้วรถที่ฉันให้ไปเนี่ยใช้ดีหรือเปล่าผมเกิดมาไม่เคยมีรถใช้ก็เลยไม่รู้ว่าดีกับไม่ดีมันต่างกันยังไงครับขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับคุณเป็นอะไรกับภูคะฉันไม่ได้เป็นอะไรกับภูค่ะถ้าอย่างนั้นคุณช่วยอยู่ห่างๆภูได้ไหมคะฉันขอร้องคุณขอผิดคนแล้วล่ะค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรกับภูคุณรู้ใช่ไหมคะว่าฉันกำลังจะแต่งงานกับภูฉันไม่อยากให้เขาอยู่ใกล้ผู้หญิงคนไหนเลยคุณจะบอกว่าผู้หญิงทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยเขาตกหลุมรักคุณแล้วก็คิดว่าคุณรักเขาทั้งที่คุณไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยเนี่ยนะมันจะไม่แปลกไปหน่อยหรอคุณก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกก็มีอยู่คนนึงนะที่ผมพยายามสักเท่าไหร่เขาก็ไม่สนใจผมสักทีใครคะก็คุณถ้าคุณบอกว่าผมเป็นคนไม่ดีคุณก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกันแล้วถ้าไม่อยู่ดีๆฉันถึงกลายเป็นคนไม่ดีได้ล่ะคุณคุณชอบให้ความหวังผมคุณทำให้ผมชอบคุณนี่ฉันไปให้ความหวังคุณหรือไงคุณไปไหนมาไหนกับผมตลอดเวลาผมอยู่กับสาวคนไหนเนี่ยคุณก็หึงหวงผมคุณให้ความหวังผมเพราะคุณชอบผมแบบนี้คุณผิดหรือเปล่าถ้าคุณผิดผมก็คงผิดเรื่องคุณกดดันเหมือนกันแต่ถ้าคุณมองว่าผมไม่ผิดก็แปลว่าคุณเข้าใจผมไม่ได้ล็อกค่ะนี่ลินพรุ่งนี้แม่จะเลี้ยงเพลพระลูกจะชวนเพื่อนมากินข้าวบ้านก็ได้นะแม่ก็จะทำกับข้าวหลายอย่างเลยงั้นเดี๋ยวลินบอกแม่อีกทีนะคะแล้วนี่ทำไมไม่นอนล่ะลูกบังเอิญนั่งคิดได้เรื่อยเปื่อยค่ะแม่แม่คะถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเขาดีหรือไม่ดียังไงเราต้องทำยังไงเราถึงจะพิสูจน์เขาได้คะก็คงต้องใช้เวลาเท่านั้นล่ะลูกเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้ทันใจเราหรอกแล้วถ้าเราไม่มีเวลาแล้วอะค่ะถ้าเป็นแม่แม่ก็คงจะเลือกเชื่อในสิ่งที่เรารู้สึกละมั้งนี่เดี๋ยวนี้ลูกของแม่กลายเป็นคนคิดมากไปตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะใครกันมาทำให้ลูกของแม่คิดใส่ใจได้ขนาดเนี้ยไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่คือลินแกเข้าใจไหมว่าฉันไม่อยากจะไปที่อักษราอีกแล้วอะนี่แกก็ใจเย็นๆก่อนยังไงมันก็กิจการของบ้านแกอะก็ถ้าเกิดว่าพ่อเห็นว่าเป็นแบบนั้นอะพ่อก็คงจะไม่ขายหุ้นให้กับคนนอกหรอกนี่เครือยังไงแกก็มีงานของฉันเว้ยแต่ว่าพ่อแกเปลี่ยนผังอัสราแบบเนี้ยเรายังพิมพ์งานกันได้อยู่ใช่ไหมได้สิฉันเช็คผังแล้วอะยังว่างอีกเยอะ
ไม่ต้องห่วงนะเรื่องงานยังไงฉันก็จัดการให้แกได้ออกรถใหม่เหรอคะภูมิครับคือพ่อผมป่วยนะครับแล้วก็ต้องเดินทางบ่อยผมก็เลยคิดว่าควรจะซื้อรถดีกว่าเงินเยอะจังเลยนะคะแหมลินรถเดี๋ยวนี้ใครเขาก็ซื้อได้ดาวไม่เท่าไหร่แถมยังมีผ่อนดาวอีกตั้งหากส่วนภูเขาทำงานประจำอ่ะกูก็น่าจะผ่านเหรอฉันขอตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวครูไปเตรียมงานก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเคลื่อนตามไปครับคุณโกรธผมอีกแล้วไปโกรธคุณเรื่องอะไรชีวิตของคุณคุณจะทำอะไรก็ทำสิก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าเขาให้รถผมมาเพราะพ่อผมป่วยผมก็พูดตามความจริงนะแปลว่าเขาให้อะไรมาคุณก็รับหมดเลยงั้นเหรอคุณพูดปฏิเสธเขาไม่เป็นใช่ไหมถ้าคุณน้องเขาเป็นเหมือนผู้หญิงทั่วไปผมก็ปฏิเสธแล้วแต่นี่ไม่ใช่เขาบอกให้ผมทำอะไรผมก็ต้องทำเพราะผมไปยืมเงินมารักษาพ่อผมไงเพราะคุณยังต้องพึ่งเขาอยู่ไงสุดท้ายคุณก็เห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นน่ะคุณจะว่าอะไรผมก็ได้นะผมไม่ว่าเลยแต่ผมไม่อยากโกหกคุณจริงๆแล้วผมเอารถจอดไว้ที่ทำงานแล้วนั่งแท็กซี่มาหาคุณก็ได้แต่ผมไม่ทำเพราะผมอยากให้คุณเห็นว่าชีวิตผมเป็นยังไงมีเงื่อนไขอะไรบ้างฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณมีเงื่อนไขอะไรบ้างแต่ฉันไม่เห็นคุณจะพยายามทำอะไรเลยอ่ะคุณใช้เงินเขาคุณใช้รถเขาคุณอยู่คอนโดเขาทั้งหมดคุณเต็มใจทำเองทั้งนั้นน่ะแล้วคุณจะให้ฉันเชื่อว่ามันดีแล้วงั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ผมยอมทิ้งทุกอย่างแล้วคุณจะโกรธขอบคุณไหมคุยอะไรกันอยู่หรอคือคุยเรื่องลูกค้าบังเอิญฉันหาลูกค้าได้แล้วนะดูท่าทางซีเรียสเชียวฉันบอกภูว่าฉันอยากได้ลูกค้าเพิ่มอ่ะก็เลยให้ภูช่วยหาให้เขาก็ดูขายของเก่งพอดีฉันมีเพื่อนอยู่คนนึงเนี่ยเขาสนใจจะซื้อสปอนเซอร์ถ้าเกิดว่าเขาซื้อเนี่ยเดี๋ยวฉันกับภูไปคุยให้ภูคะไปขับรถเล่นกันได้สิมีอะไรโทรมานะลินภูคะจอดก่อนค่ะคือผมจอดข้างทางทำไมครับเคยยังไม่อยากกลับเลยอ่ะไปที่อื่นกันต่อดีกว่าค่ะผมว่าเราออกมานานแล้วนะผมเป็นห่วงลินเขานะครับไม่เห็นต้องห่วงยายลินเลยป่านนี้เขาคงกลับบ้านไปแล้วล่ะค่ะแต่ผมว่าเรารีบกลับดีกว่านะครับมันดึกแล้วแล้วผมต้องไปเยี่ยมคุณพ่อต่ออีกภูคะภูรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนไปมากเลยนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเครียดเรื่องคุณพ่อมั้งครับแต่เพราะว่าตอนนี้เราควรจะรีบกลับนะครับนั่นคือ
สนับสนุนโดยใหม่เย็นเย็นโกน้ำจับเลี้ยงเข้มข้นสูตรสมุนไพร11ชนิดผสมน้ำผึ้งใครมาอีกแล้วเนี่ยตาทีหรือเปล่าคุณนบต้องขอโทษด้วยนะคะที่แวะมาที่นี่โดยที่ไม่ได้บอกขอบคุณสายลมที่ยังพัดแม้จะนานนานนานส่งให้ฉันไปสักขอบคุณสายลมที่ยัง